แอบหวงค่ะปนเป็นห่วงสองสาวเลยทีเดียวนะคะทั้งพี่ซูแล้วก็โรเซ่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะราวๆประมาณเที่ยงคืนได้เนาะก็เดินทางค่ะถึงปารีสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยงานนี้ค่ะก็มีเหล่าแฟนคลับนะไปรอรับที่สนามบินกันเรียกว่าอุ่นหนาฝาข้างกันเลยทีเดียวนะคะก็เพิ่งเคยเห็นค่ะฝรั่งข้างล่างนะที่เรียกชื่อพี่ซูค่ะตอนที่เธอกำลังจะขึ้นรถด้วยนะคะคือคนก็เยอะมากๆค่ะแน่นมากๆจริงๆนะคะเห็นมีการเตรียมช่อดอกไม้นะเป็นช่อกุหลาบนี่แหละค่ะให้กับพี่ซูด้วยนะคะแล้วเธอค่ะก็ใจดีมากๆนะมีการหอบรับดอกกุหลาบนะคะกับโรงแรมไปค่ะการที่ดูแลน่าจะเป็นทีมเดิมนะคะเพราะว่าดูคุ้นๆหน้านะพ่อหนุ่มผิวสีคนนี้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็การดูแลเทคแคร์ค่ะของการ์ดเนี่ยจะมาแนวเดิมเหมือนกันนะคะคือค่อนข้างจะเป็นแนวประชิดตัวสาวๆอะค่ะแล้วก็มีแอบห่วงสักนิดนึงอะเนาะทั้งโรเซ่แล้วก็พี่ซูเนี่ยแหละค่ะแต่ก็เข้าใจได้นะคะว่ามันเป็นงานของเขานะคะเพราะว่าคนก็เยอะแล้วก็แน่นมากๆนะคะเขาก็เหมือนกับกลูกันเข้ามาได้เลยอะค่ะคือไม่ได้แบบว่าตั้งแถวหรือว่าแยกโซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยต้องดูแลกันแบบใกล้ชิดแบบนี้ละมั้งแล้วก็มีช็อตนึงนะคะที่อยู่ๆค่ะก็มีเสียงดังมาจากด้านหลังพี่ซูนะคะพี่ซูถึงกับตกใจนะแล้วก็หันไปดูนะคะก็เป็นบรรยากาศค่ะของฝรั่งข้างล่างค่ะเขาก็มีการกรี๊ดกรี๊ดกันเสียงดังนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ได้เกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะสาวๆแบล็คพิงค์ค่ะก็ขึ้นรถไฟนะคะกลับที่พักไปอย่างปลอดภัยนะคะก็เห็นแบบนี้นะคะก็อดเป็นห่วงไม่ได้เนาะถ้าตอนเจนนี่ไปถึงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าเธอก็ค่อนข้างจะแพนิคนะคะเวลาที่ต้องเจอกับคนเยอะๆนะเดี๋ยวก็มารอดูกันอีกทีค่ะว่ารอบของเจนนี่เนี่ยเธอจะออกช่องทางปกติแบบนี้ไหมหรือว่าจะออกทาง VIP นะคะเพราะเหมือนเธอเคยให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าก็เวลาไปไหนเนี่ยเธอก็อยากจะเจอกับแฟนๆเนาะเพราะว่าถ้าไปทาง VIP ก็คือจะไม่ได้เจอกับใครเลยอะไรแบบนี้ค่ะแอดก็เอาบรรยากาศนะคร่าวๆมาให้ดูแล้วกันค่ะเมื่อคืนนี้พี่ซูกับโรเซ่นะก็ถึงที่ปารีสโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า